สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดได้หรอหนุ่มโพสต์มาทำธุระที่ที่ว่าการอำเภอตั้งแต่8:30 นยังไม่มีเจ้าหน้าที่มาทำงานจากคนประชาชนนั่งรอตาเป็นมันเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลังจากเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ Return Part 6ได้โพสต์คลิปน้ำอำเภอแห่งหนึ่งซึ่งประชาชนได้เข้ามาใช้บริการพบว่าไม่มีเจ้าหน้าที่มาทำงานสักคนห้องมีเพียงเก้าอี้เปล่าไร้ผู้คนต่อมาเวลา8:30 นเป็นเวลาทำการมีเพียงเจ้าหน้าที่มาเปิดทีวีแต่กลับไม่มีพนักงานที่รับเรื่องภายในที่ว่าการอำเภอมาทำงานแม้แต่คนเดียวจนกระทั่งเวลา8:35ผู้ถ่ายคลิปได้เผยให้เห็นมุมกล้องโดยรอบที่ว่าการอำเภอแห่งนี้ซึ่งเริ่มมีประชาชนมานั่งรอใช้บริการแล้วแต่กลับยังไม่มีเจ้าหน้าที่แม้แต่คนเดียวหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปทำให้มีชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากอาทิเช่นอย่าปล่อยให้เป็นเรื่องปกติควรปรับปรุงได้แล้วเวลาราชการ8:30ถึง16:30ไม่มีอยู่จริงอีกท่านบอกว่าตอนตกงานไปประกันสังคมสุรินทร์เจ้าหน้าที่ทำงานดีมากๆครับตอนไปถึงเป็นตอนเที่ยงคนกำลังพักทานอาหารกลางวันเราก็นั่งรอตรงด้านนอกก่อนเพราะยังไม่ถึงบ่ายโมงเจ้าหน้าที่ที่ทานอาหารกลางวันเห็นเราลุกออกจากโต๊ะข้าวกวักมือให้เราเข้ามาเลยคือดีมากๆขนาดพักเที่ยงยังใส่ใจประชาชนอีกท่านบอกว่างานราดข้าวก้าวทำงาน10:11มาอีกที13:30เลิกงาน13:00ฮ่า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 อีกท่านบอกว่าประชาชนต้องมาก่อนครับอีกท่านบอกว่าคัดคนที่ไม่อยากทำงานออกไปอยู่ก็เปลืองภาษีสอบคัดเลือกคนที่มีใจพร้อมในการทำงานรับใช้ประชาชนเพราะอย่าลืมนะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณได้รับได้กินได้ใช้น่ะมาจากเงินภาษีของประชาชนโอเคนะคงจะเข้าใจกันดีฉะนั้นหันมาทำงานดีกว่าไหมนี่อะไรที่ทำงานแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่แปลกมากเป็นต้นอย่างไรก็ตามต้องรออีกฝั่งมาชี้แจงความจริงอีกครั้งครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ